ครับก็ผมนายชีวินสิจรณากำนันตำบลดงสครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านนายอำเภอดอกคำใต้และท่านรองผู้ว่าราชการท่านสุชาติสุนากาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับและขอบพระคุณคนว่าส่วนทุกส่วนนะครับที่ท่านได้มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ในงานวัดวางศิลาฤกษ์วัดกองแลในวันนี้ครับงานทุกสิ่งอย่างที่ท่านได้มาร่วมทางด้านกับผมในกำนันชีวิตในชีวิตสุจรณากำนันตำบลสวรรค์ก็ขอกราบขอบคุณท่านที่ได้มาร่วมพิธีงานในครั้งนี้ด้วยความสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับขอบคุณครับ